ครับผมสวัสดีครับผมวุฒิ My Love In Car นะผมวันนี้จะมาพูดเรื่องกฎหมายออกใหม่นะผมสำหรับรถจักรยานไฟฟ้านะครับผมนี่กฎหมายไต้หวันก็ออกมาวันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะผมเขาบอกว่าจะเข้มงวดเกี่ยวกับการขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะผมมาครับผมมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยครับผมก่อนอื่นกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมก่อนนะครับผมเข้าเรื่องเลยครับผมสำหรับรถจักรยานไฟฟ้านะผมมีด้วยกันหลายแบบหลายราคานะผมแบบแรกครับผมแบบที่มีที่ปั่นด้วยนะผมแบบที่ปั่นแบบที่ถีบครับผมนั่นแหละครับถ้ามีที่ปั่นที่ถีบนี่เขาจะออกกฎห้ามขับเร็วเกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมนี่ถ้าเกิดแบบที่ไม่มีที่ปั่นที่ถีบนี่น่าจะประมาณ50กิโลเมตรนะครับผมต่อชั่วโมงครับผมนะครับผมใครที่อยากจะซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไอ้จักรยานไฟฟ้านะผมมีด้วยกันหลายแบบหลายราคานะผมนะครับนี่ครับราคาเริ่มตั้งแต่ 14,000 ถึง 20,000 บาทเลยนะครับผมอยู่ที่ความสวยความชอบนั่นนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูครับผมครับผมเขาออกกฎมาทั้งหมด4ข้อนะผมตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2562นะครับผมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะผมมาครับผมเขาออกกฎทั้งหมด4ข้อนะครับผมข้อแรกนะครับผมไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับผมคนขับต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยนะครับผมจักรยานไฟฟ้านะครับผมถ้าไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับผมจะโดนปรับ300เหรียญไต้หวันนะครับผมก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ300เหมือนกันนะผมข้อ2นะผมความเร็วโอ้ความเร็วไม่เกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผมอ้าวถูกปรับ 1,800 เหรียญไต้หวันเลยนะผมโอ้โห 1,800 เหรียญไต้หวันนะผมอันนี้เขากำหนดห้ามขับเร็วเกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมนี่อ้าวเมื่อกี้ผมบอกว่าแบบปั่นเขากำหนดห้ามปั่น25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและแบบที่ไม่มีที่ปั่นขับได้เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงสรุปตอนนี้โดนสั่งห้ามหมดแล้วผมห้ามขี่ความเร็วเกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมนี่ไม่งั้นจะถูกปรับ 1,800 เหรียญไต้หวันเลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับความเร็วของรถจักรยานไฟฟ้านะครับผมมาครับผมถึงข้อ3นะครับปรับแต่งสภาพรถจักรยานไฟฟ้าผมพวกดัดแปลงสภาพครับผมเพิ่มความเร็วครับผมจะถูกปรับ 5,400 เหรียญเลยนะครับผมโอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับผมดัดแปลงสภาพรถจักรยานไฟฟ้าเนี่ยนะครับผมโดนปรับ 5,400 เหรียญเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากครับผมกดข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับผมดื่มแล้วครับปรับไม่เกิน 90,000 เหรียญเลยนะครับผมหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับผมแล้วก็ถูกในประเทศส่งกลับบ้านนะครับผมนี่เอาละครับงานเข้ากันไหมครับผมเพราะที่มีจักรยานยนต์จักรยานไฟฟ้าครับผมซื้อมาก็แพงต้องซื้อหมวกกันน็อกเพิ่มอีกสักใบแล้วครับผมสำหรับจักรยานไฟฟ้านะผมใครที่มีนะผมส่วนเรื่องซ้อนท้ายรถจักรยานไฟฟ้านี่
ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาออกกฎหมายมาหรือยังห้ามซ้อนนะครับผมแต่ก็เขายังไม่ออกยังไม่เข้มงวดก็น่าจะซ้อนท้ายได้ปกติครับผมแล้วก็หาหมวกกันน็อกใส่กันด้วยนะครับผมครับผมกฎไหนเขาห้ามเราก็อย่าไปทำครับผมกฎจราจรเขาเข้มงวดยิ่งกว่าไทยเลยนะครับผมของไต้หวันนี่ตั้งแต่ผมมานี่ผมยังไม่เคยเห็นด่านตรวจอย่างไทยเลยนะครับผมส่วนมากเขาจะขี่ตะเวนนะครับผมตะเวนเข้าซอยนั้นซอยนี้ครับผมถ้าเขาเจอเราไม่สวมหมวกกันน็อกหรือว่ากำลังขี่รถจักรยานไฟฟ้าด้วยความเร็วสูงครับผมเขาจะบีบแต่แล้วก็ให้เราจอดเลยนะครับผมนะครับที่นี่เขาเข้มงวดยิ่งกว่าบ้านเรานะครับผมบ้านเรานี่เขาตั้งด่านถึงจะปรับเรานะครับผมแต่ที่นี่เขาตะเวนขี่รถหาเราเลยนะครับผมถ้าเราโชคร้ายกำลังขี่รถจักรยานไฟฟ้าขี่ไปปั๊บตำรวจขี่รถมาจะเอ๋พอดีเขาขี่ตามก้นเราไปเลยนะครับผมเรียบร้อยเสียค่าปรับครับผมมาครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย